สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับซีรีส์การสะสมธนบัตรในวันนี้เราก็จะมาพบกับธนบัตรนะครับ50บาทแบบที่15นะครับรุ่น1 50บาทนะครับมาพูดกันก่อนนะครับธนบัตรแบบที่15นั้นนะครับเป็นธนบัตรแบบที่มีจุดมุ่งหมายนะครับที่สร้างมาเพื่อเผยแผ่นะครับพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งพระราชวงศ์จักรีนะครับที่ส่งพัฒนาบ้านเมืองนะครับประเทศชาตินะครับในด้านต่างๆและเป็นแบบที่เริ่มปรับขนาดนะครับความกว้างของธนบัตรให้เท่ากันในทุกชนิดราคาเพื่อสามารถที่จะสะดวกในการพกพาไปไหนก็ได้นะครับธนบัตรแบบที่15นี้มี5ชนิดราคา20บาท50บาท100บาท500บาทและ1,000บาทนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาคุยกันที่ธนบัตร50บาทนะครับแบบที่15นะครับรุ่น1รุ่น1นี้นะครับ50บาทรุ่น1เนี่ยผลิตพิมพ์บนวัสดุนะครับเป็นโพลิเมอร์นะถ้าเกิดใครมีเนี่ยก็หยิบมาเลยหยิบมาลองดูโดยภาพประธานด้านหน้านะครับเป็นพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องแบบจอมทัพภาพประธานด้านหลังนะครับเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับและเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมภาพลูกโลกดาวกล้องโทรทัศน์นะครับและภาพพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมขนาดความกว้างของธนบัตรนะครับแบบที่15 50บาทแบบที่15นี้ขนาด 7.20 คูณ 14.40 เซนติเมตรนะครับวันที่ประกาศออกใช้ธนบัตรลงวันที่7พฤษภาคม2540จ่ายแรกนะครับใช้จ่ายวันที่18สิงหาคม2540แม้ธนบัตรนะครับแบบที่15จะเรียกว่าเป็นธนบัตรที่พึ่งนะครับพึ่งที่จะถูกเปลี่ยนเป็นแบบที่16นะแต่ก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับแต่ในคือมีให้เห็นในชิ้นราคา20บาท100บาทซะส่วนมากนะครับแล้วก็1,000บาทแต่ในชิ้นราคา50บาทแบบพอลิเมอร์แบบที่1เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมีให้เห็นน้อยลงแล้วนะครับเพราะว่ามีการผลิตรุ่นที่2ออกมานะครับเป็นพิมพ์บนกระดาษนะแทนที่จะพิมพ์บนวัสดุพอลิเมอร์ไปพิมพ์ในกระดาษแทนนะครับเป็นแบบปรับปรุงรุ่นที่2ซึ่งเราจะพบเห็นกันได้มากกว่ารุ่นที่1นะครับเพราะฉะนั้นรุ่นที่1ที่เป็นแบบพอลิเมอร์นี้ถ้าใครมีนะครับตามภาพที่เห็นเลยนะถ้าใครมีแบบนี้นะครับเก็บสะสมไว้เลยนะเพราะว่าถือว่าแบบพอลิเมอร์เนี่ยหายากพอสมควรนะครับต่อให้แบบที่15เนี่ยเรียกว่าเพิ่งจะเป็นธนบัตรที่มีแบบที่16มาแทนที่นะครับคือเป็นธนบัตรที่เพิ่งเก่านั่นเองนะเพิ่งเป็นธนบัตรแบบเก่านะเพราะนั้นเรายังมีให้เห็นอยู่นะแต่50บาทแบบโพลิเมอร์เนี่ยค่อนข้างน้อยแบบที่เห็นอยู่เนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะนั้นใครมีหรือใครสนใจที่จะสะสมก็ถือว่าเป็น1ในคอลเลกชันนะครับแบบที่15ที่สำคัญนะเหมือนกันของผมมีเนี่ยของผมก็มีแบบเก่านะไม่ได้แบบ UNC ไม่ได้แบบเป็นไมเอียมอ่องเลยนะครับเพราะนั้นอยากได้แบบใหม่เหมือนกันนะเอาไว้สะสมนะครับการสะสมธนบัตรนะไม่ว่าจะเป็นธนบัตรแบบต่างๆนะครับแบบเก่ากึกไปจนธนบัตรแบบใหม่หรือธนบัตรที่ระลึกก็ตามนะครับเราอาจจะสะสมไปในแบบงานอดิเรกนะครับเพลิดเพลินหรือสะสมเป็นในเรื่องของการลงทุนนะครับซื้อมาขายไปซื้อถูกขายแพงนะครับเพราะว่าธนบัตรพวกเนี้ยก็มีราคากลางคร่าวๆนะครับราคากลางคร่าวๆแต่ไม่มีราคาที่เป็นตายตัวเนื่องจากเป็นของสะสมและของเก่านะครับ
ราคาในหน้าธนบัตรนั้นนะเป็นตัวบ่งบอกในตอนที่เราเอาไว้ชำระนะครับในตอนที่ธนบัตรแบบนั้นๆนะครับเป็นเรียกว่าอะไรเป็นรุ่นที่ใช้จับจ่ายหรือใช้ชำระสินค้านะครับณตอนนั้นๆแต่พอเวลาผ่านไปปุ๊บมีแบบใหม่ๆเกิดขึ้นมาธนบัตรแบบนั้นก็ถูกเรียกเก็บไปนะครับเพื่อเรียกว่าเอาแบบเก่าเนี่ยไปทำลายนะเพื่อสร้างธนบัตรแบบใหม่พิมพ์แบบใหม่ออกมาเพราะฉะนั้นบางคนก็จะเก็บสะสมแบบเก่าๆไว้นะครับแบบเก่าๆไว้โดยเร็งเห็นว่าในภายภาคหน้านี่เป็นของสะสมที่นักสะสมต้องการก็เลยต้องเก็บไว้เพื่อเอาไว้เป็นการลงทุนในภายภาคหน้านี่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราสามารถที่จะเก็บและเอาไว้ลงทุนได้นะครับเอาเป็นดูงานอดิเรกเป็นงานอดิเรกได้เอาไปลงทุนได้นะครับหลายแบบอยู่ที่ว่าเราจะแบบไหนนะและธนบัตรนะครับแบบที่15เนี่ยนะครับอย่างที่บอกกันไปแล้วว่าเป็นแบบที่หาได้ง่ายๆนะครับเหมาะหาได้ยังหาได้อยู่นะครับไม่ยากเกินเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนเป็นแบบที่16เองนะครับเพราะนั้นเรายังเห็นอยู่ในการจับจ่ายใช้สอยในท้องตลาดนะครับเราจะเห็นธนบัตรใหม่บ้างเก่าบ้างปนเปกันไปนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับนักสะสมมือใหม่ที่เข้ามานะครับในวงการการสะสมนะครับไม่ว่าจะสะสมในรูปแบบของข้อมูลความรู้รูปแบบของไฟล์ภาพหรือสะสมเป็นในรูปแบบคอลเลกชันของธนบัตรก็ตามนะครับคือพอเป็นมือใหม่แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งสิ่งสำคัญที่เราจะไม่โดนหลอกจากคนนะครับที่มิจฉาชีพนะที่เขาเห็นและเข้ามาในวงการและผลิตแบงก์ปลอมเอ่ยผลิตเหรียญปลอมเอ่ยก็ตามนะครับสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องศึกษาความรู้ก่อนอะไรที่เรายังไม่เป็นนะครับเราอาจจะยังไม่ต้องไปซื้อมานะครับให้ดูให้รอบคอบศึกษาให้ดีซะก่อนที่จะตัดสินใจจ่ายเงินเพื่อซื้อสิ่งนั้นๆหรือซื้อธนบัตรใบนั้นซื้อเหรียญนั้นนะครับดังที่ผมได้รีวิวการเปรียบเทียบเหรียญจริงเหรียญปลอมของเหรียญ1บาทนะครับ100ร้อยลอสอส127นะครับไปนะที่มีการผลิตเหรียญปลอมมานะครับเหรียญจริงกับเหรียญปลอมหน้าตาลักษณะเป็นยังไงแล้วก็การจัดทำเป็นยังไงคือถ้าเราเห็นโดดๆและเรามองเนี่ยคือถ้าไม่มองละเอียดไม่มองภาพละเอียดไม่มองเหรียญให้ครบถ้วนเราจะมองว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญจริงสวยเลยแหละเหรียญเนี่ยค่อนข้างสวยคมชัดทุกรายละเอียดนะครับแต่ถ้ามาเช็คดูนะมาศึกษาข้อมูลและเช็คดูเราจะพบว่ามันเป็นเหรียญปลอมเหรียญนั้นนะครับอย่างที่ได้รีวิวไปใครไม่ได้ดูก็ลองกลับไปดูนะครับเหรียญ1บาทลอสอ127นะครับนะเพราะนั้นนักสะสมที่เข้ามาใหม่ก็ให้ศึกษาความรู้ก่อนดีกว่าเป็นอันดับแรกนะครับและก็เริ่มสะสมจากหนึ่งจากธนบัตรใกล้ตัวนะครับอาจจะเริ่มจากธนบัตรปัจจุบันนะครับธนบัตรที่ระลึกที่ออกมาตามเทศกาลต่างๆทามวันสำคัญนะครับที่ผลิตออกมานะครับหรือเหรียญต่างๆเหรียญกระสาบเริ่มจากเหรียญกระสาบก็ได้อาจจะบางคนชอบแบงค์บางคนชอบเหรียญก็แล้วแต่นะครับนะโดยเริ่มจากความรู้ก่อนพอความรู้ไปปุ๊บเราศึกษาความรู้มากๆเราก็จะเริ่มที่จะดูเป็นดูออกแล้วก็เรียกว่ามิจฉาชีพไม่ได้แอมนะครับพวกเดี๋ยวนี้เนื่องจากว่าเป็นของมีราคานะครับของเก่าก็จริงแต่เป็นของมีราคามิจฉาชีพก็จะเข้ามานะเพื่อมาสร้างโดย
ใช้เทคโนโลยีในการสร้างแบงก์ปลอมขึ้นมาเพื่อหลอกจัดจำหน่ายเพราะนั้นต้องระวังให้ดีมีข้อสังเกตจุดไหนศึกษาดูให้ดีนะครับและ ศึกษาความรู้และปรึกษาผู้รู้ก็ได้นะครับโอเคขอก่อนที่จะจากกันในคลิปนี้นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ www.bot.or.th นะครับมาณที่นี้ด้วยที่ให้ข้อมูลความรู้นะครับเรื่องเกี่ยวกับธนบัตรและข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเงินตราต่างๆวันหลังจะมารีวิวหรือพูดคุยเกี่ยวกับประวัติเงินตรานะมีความเป็นไปยังไงประวัติเงินตราแบบไหนนะครับโอเค